วันนี้ผมมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019เพราะว่าดูตัวเลข3วันที่ผ่านมาเนี่ย10,000แต่ที่10,000เมื่อวานนี้15,000กว่านะครับวันนี้ก็14,000กว่าตัวเลขนี้ผมดูแนวโน้มมันจะมีความทวีคูณมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าห่วงแต่ก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนว่ารัฐบาลยังใช้วิธีการแบบรวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลางแล้วก็สบคเนี่ยผมจริงไม่ก็จะเห็นด้วยในวิธีการแก้ปัญหาแนวนี้ผมเลยเสนอให้ใช้หมู่บ้านเป็นฐานในหมู่บ้านนี้จะมี3เสาหลักนะครับเสาหลักที่1ก็คืออสม.ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งรปสต.ก็คือโรงพยาบาลสุขภาพระดับตำบลนะครับรปสต.เสาหลักที่2ก็คือท้องถิ่นเสาหลักที่3ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้าน3เสาหลักนี้ถ้าบูรณาการช่วยกันนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลให้เครื่องมือไปเช่นให้ไปทำหน้าที่เรื่องคัดกรองคนในครัวเรือนทุกครัวเลยทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมว่า3เสาหลักจะทำได้ดีกว่านี่คือสิ่งที่อยากจะเสนอไว้ส่วนที่2ก็คือจากการคัดกรองว่าในหมู่บ้านใครติดเชื้อบ้างไม่ติดเชื้อบ้างเนี่ยผมคิดว่า3เสาหลักได้สามารถแยกแยะประชาชนได้เช่นส่วนหนึ่งก็ให้เฝ้าระวังโดยการอยู่กับบ้านนะครับพักอยู่กับบ้านอีกส่วนหนึ่งเนี่ยโรงพยาบาลสนามเนี่ยผมเห็นว่ารปสต.และก็อบต.โรงเรียนที่ประสานกันนี่จะทำให้เป็นที่พักคอยได้ที่ก่อนที่จะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลผมยังเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องผันเงินให้กับจังหวัดนะครับไปดูแลเพื่อจะช่วยเยียวยาหาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องตรวจให้กับ3เสาหลักนะครับแล้วก็ดำเนินการดูว่าใครตรวจสอบว่าคนรับผลกระทบในการเยียวยาช่วยเหลือเนี่ยผมเห็นว่า3เสาหลักจะต้องไปดูในหมู่บ้านของตัวเองว่าใครได้รับความเดือดร้อนบ้างใครถูกผลกระทบผู้ประกอบการรายใดที่มีปัญหาและก็อยู่ในภาวะยากลำบากผมคิดว่าการเยียวยาแบบนี้มันจะทำให้ถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดวิธีการแบบนี้มันจะลดการแพร่ระบาดได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ76จังหวัดก็โดยเฉลี่ยก็ 76,000 ล้านอบต.ก็อาจจะอบต.ละ20ล้านก็ใช้เงินประมาณ 130,000 กว่าล้านเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วผมคิดว่าใช้เงินไปประมาณ 230,000 กว่าล้านจากเงินกู้ 5,000 ล้านก็ยังเหลือถ้ารัฐบาลรีบเร่งดำเนินการแนวทางที่เสนอเนี่ยผมยังเห็นว่าประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาจะดีกว่าที่เป็นอยู่และสามารถที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้ภายใน1เดือนด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือสิ่งที่แถลงนะครับในวันนี้และผมได้แจกจ่ายข่าวนี้ให้ทุกท่านนะครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ